น้องมีกล่องอะไรสักอย่างไหมจะได้วางอันนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมมีไหมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคเบาหวานและสิ่งที่จะต้องระมัดระวังตามมานั่นคือเป็นเบาหวานต้องระวังแผลที่เท้าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นายแพทย์วิภูสมสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้าและข้อเท้าจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับโอเคได้ยินชัดเจนดีนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วพอพูดถึงเบาหวานกับเท้ามันเกี่ยวกันได้ยังไงคะเอาจริงๆถ้าเรากล่าวโดยสรุปง่ายๆเลยก็คือเบาหวานเนี่ยทำให้เท้าปกติกลายเป็นเท้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลเมื่อเกิดแผลมันทำให้แผลเนี่ยหายได้ยากขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้นำไปสู่มีโอกาสที่จะเพิ่มการตัดขาหรือตัดนิ้วเท้าได้ในที่สุดครับผมก็คือต้องระวังแล้วรู้สถิติคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีปัญหาที่เท้าเยอะไหมคะเจอบ่อยแค่ไหนยังไงคะก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่เอามาอ้างอิงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมามากกว่า10ปีเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคของเส้นประสาทส่วนปลายได้ประมาณ 20% และเมื่อเกิดโรคของเส้นประสาทส่วนปลายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะนำไปสู่การเกิดแผลที่เท้าเนี่ยได้ประมาณ 80-85% นะครับส่วนเรื่องการติดเชื้อเนี่ยก็คือเมื่อคนไข้มีการติดเชื้อในชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้นที่เขาเรียกว่า deep infection เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อแล้วก็ทำให้นำไปสู่การตัดเท้าหรือนิ้วเท้าได้เนี่ยประมาณ 25-50% ครับค่ะคุณหมอส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยคือปกติแล้วมักจะเจอเยอะในคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีปัญหานี้ตามมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วเจอในผู้หญิงหรือผู้ชายหรือใครหรือวัยไหนมักจะพอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของเท้าตามมาจริงๆต้องบอกว่ามันมีทุกเพศทุกวัยเลยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในคนที่เป็นเบาหวานมานานๆอย่างที่กล่าวไปครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอคือเบาหวานแล้วก็มีเรื่องเส้นประสาทช้าเรียบร้อยแล้วเวลามีแผลก็มักไม่ค่อยรู้ตัวครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเท้าผิดรูปมีเล็บผิดรูปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมาปรึกษาเรื่องแผลเรื้อรังบางคนเนี่ยก็ติดเชื้อมาเรียบร้อยแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ติดเชื้อครับค่ะสาเหตุเพราะอะไรคะทำไมมันถึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างโรคเบาหวานกับแผลที่เท้าคุณหมอค้างไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยแล้วก็ให้คุณหมอแนะนำกันค่ะว่าวิธีสังเกตว่าอาการนะเป็นยังไงแล้วก็สัญญาณเตือนนะว่าควรจะไปพบแพทย์ยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นแผลที่เท้าแล้วปล่อยให้หายเองได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอต่อเดี๋ยวรอสัญญาจากคุณหมอสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่เพิ่งจะแนะนำคุณหมอไปก่อนว่ามีปัญหาเนื่องจากว่าอยู่กันไกลนะคะระยะทางอยู่ห่างกันพอสมควรว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะถามทั้งเรื่องของเบาหวานแล้วก็เรื่องที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานอย่างเช่นแผลที่เท้าอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะต้องไปปรึกษาจะต้องไปปรึกษาที่ศูนย์ไหนยังไงเวลาเปิดปิดเป็นยังไงคุณหมอกลับมาอีกครั้งสวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อกี้เราติดใจนะติดใจแล้วนะต่อเลยดีกว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างเบาหวานกับคนที่เป็นแผลที่เท้าเป็นมากกว่าคนปกติเพราะอะไรจริงๆก็จะต้องแบ่งเป็นปัจจัยหลักๆอาจจะประมาณสัก4หัวข้อนะครับอันแรกก็คือเป็นปัจจัยที่เกิดจากเบาหวานแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่นในผู้ป่วยที่มีเบาหวานมานานๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมแล้วเนี่ยมันทำให้เขาสูญเสียกลไกในการป้องกันตัวก็คือพอเขาไม่เจ็บเวลามีแผลเขาก็จะไม่รู้ตัวก็จะเดินเหยียบไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องเส้นประสาทเนี่ยมันจะทำให้พวกกล้ามเนื้ออ่อนแอลงพวกความมั่นคงของข้อน้อยลงมันก็จะตามมาด้วยนิ้วเท้าที่ผิดปกติหรือกระดูกที่นุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หักได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมเกี่ยวกับต่อมเหงื่อพอมีปัญหาเนี่ยต่อมเหงื่อทำงานน้อยลงผิวก็แห้งแข็งขึ้นแต่บาง
ฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่แตกเกิดเป็นแผลได้นะครับนอกจากนี้มีเรื่องของระบบเส้นเลือดส่วนปลายที่มันเสียไปทำให้การรักษาแผลก็แย่ลงโอกาสติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องเท้าก็คือพอเขามีเท้าผิดรูปการลงน้ำหนักก็ผิดปกติไปเกิดจุดที่รับน้ำหนักมากกว่าปกติมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลเพิ่มขึ้นนะครับอันที่3ก็คือปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องรองเท้าที่ไม่เหมาะสมนะครับและอันที่4ก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ป่วยเช่นบางคนชอบเดินเท้าเปล่าบางคนดูแลเท้าไม่ดีหรือว่าบางคนเนี่ยรักษาโรคที่เท้าด้วยตัวเองแบบที่ไม่ค่อยเหมาะสมเช่นพอมีตาปลาก็ไปตัดเองหรือการตัดเล็บขบที่ผิดปกติผิดวิธีเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้เกิดแผลได้ง่ายขึ้นครับซึ่งปัจจัยประมาณ4ข้อเนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นแผลที่เท้าได้ง่ายกว่าคนปกติครับค่ะนะนี่คือส่วนนึงก็มาจากเพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เลยเกิดแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยนะคุณหมอทีนี้มันจะมีลักษณะของแผลนะคะหรือว่ารูปแบบมันเหมือนไหมคะหรือต่างกันไปแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเลยหรือมีอะไรที่คิดว่ามีสัญญาณที่เตือนว่าอันนี้น่าจะเข้าข่ายลักษณะของแผลที่เกิดที่เท้าจักๆเพราะว่าเราเป็นเบาหวานนี่แหละเอาจริงๆเลยนะครับถ้าคนไข้เบาหวานนะครับมีอาการปวดบวมแดงร้อนผิดปกติหรือมีชาเนี่ยอันนี้จริงๆก็ควรมาพบแพทย์ละโดยเฉพาะถ้าเกิดมีแผลขึ้นมานะครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเท้าจากเบาหวานเนี่ยแล้วเกิดมีแผลขึ้นมาแล้วรักษาได้ไม่ถูกต้องก็อย่างที่กล่าวไปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการหายของแผลได้ช้าลงติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่นำสู่การตัดขาได้นะครับซึ่งในคนไข้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเท้าจากเบาหวานเนี่ยเราอาจจะแบ่งง่ายๆก็คือ1เป็นคนไข้เบาหวานที่เคยมีประวัติตัดนิ้วมาก่อนหรือมีแผลเรื้อรังมาก่อนนะครับมีโรคของเส้นประสาทส่วนปลายมีโรคของหลอดเลือดส่วนปลายนะครับหมอค้างอีกแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้คุณหมอเข้ามานะว่าแต่ละข้อที่คุณหมอแนะนำไปแล้วว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจาก4อย่าง4ประการด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในรายละเอียดย่อยๆนะคะมีอะไรยังไงบ้างซึ่งคุณหมออธิบายไม่ได้ใจว่าคุณหมอทราบหรือยังว่าหลุดไปแล้วเดี๋ยวรอคุณหมอนะคะคุณสามารถติดตามนะคะเรื่องราวของดร.ออนแอร์ได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันในช่วงวันพุธซะส่วนใหญ่ตามตารางนะคะนะคุณหมอกลับมาหรือยังเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วคุยกับคุณหมอกันต่อนะคะนะซึ่งคุณสามารถติดตามได้ในหน้าไลฟ์ Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะซึ่งก็จะเป็นในเครือ BDMS ทั้งหมดนะคะคุณหมอก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งถ้ามาจากโรงพยาบาลไหนก็จะไลฟ์สดผ่านหน้าเพจของโรงพยาบาลนั้นอันนี้รู้สึกจะมีอยู่ในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ด้วยคุณหมอมาแล้วต่อค่ะคุณหมอกลับมาแล้วนะครับก็คือที่เพิ่มเติมก็คือในผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแล้วเช่นเนี่ยจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าไตเสื่อมนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือคนที่สูบบุหรี่เยอะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเกิดโรคเท้าจากเบาหวานได้ง่ายครับค่ะ มันมีวิธีสังเกตไหมคะคุณหมอว่าแบบคุณหมอบอกว่าพอมันเริ่มบวมๆแดงๆหรือชาๆก็ไปหาหมอได้เลยหรือส่วนใหญ่อาการเหมือนกันไหมคะจริงๆอย่างที่ว่าครับถ้าในคนที่เบาหวานที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นยังไม่มีอาการชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามีแผลหรือเจ็บนิดหน่อยเนี่ยเขาอาจจะมาก่อนการรักษาเราจะรักษาคล้ายๆกับแผลปกตินะครับแต่ว่าในคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่มาคือเป็นคนไข้ที่อย่างที่ว่าเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมไปแล้วกว่าจะรู้ตัวว่ามีแผลเนี่ยแผลก็นานมากแล้วมีการติดเชื้อลงไปเรียบร้อยแล้วหรือมีการติดเชื้อลึกไปถึงกระดูกเรียบร้อยแล้วการรักษาก็จะต้องนานขึ้นยากขึ้นแล้วอาจจะต้องมีการรักษาโดยการผ่าตัดทำแผลร่วมด้วยครับเนาะก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในคนไข้ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแต่อย่างที่ว่าถ้ามีปวดบวมแดงร้อนซึ่งเราไม่แน่ใจเนี่ยการมาพบแพทย์ก่อนก็จะเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยให้เร็วขึ้นได้ครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้จนเป็นเยอะแล้วมันรักษาได้ไหมให้หายได้ไหมก
ก็จริงๆนะครับถ้าสมมติว่าเริ่มมีแผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้รีบมาพบแพทย์เพราะว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่าแผลเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าแผลในคนไข้เบาหวานเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3แบบก็คือ1เป็นแผลจากเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม2เป็นแผลจากการขาดเลือดก็คือจากเรื่องเส้นเลือดส่วนปลายแล้วก็3เป็นแผลจากการติดเชื้อซึ่ง3อย่างนี้การรักษาก็จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะจริงถ้ามุดมีแผลในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งรักษาด้วยตัวเองแต่โอเคหลังจากที่เราวินิจฉัยแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คืออย่างเรื่องการทำแผลนะครับเราก็จะทำแผลด้วยน้ำเกลือปัสจากเชื้ออย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เบตาดีนใช้แอลกอฮอล์สารละลายไดกินหรือว่าพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาคือระคายเคืองกับแผลเยอะนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลเปียกนะครับไม่ให้มีการกดทับบริเวณแผลนะครับและสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในค่าปกตินะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราดูแลแผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณหมอพูดเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นแผลก็ต้องรักษาแผลไปด้วยไหนก็จะต้องดูเรื่องของเบาหวานไปด้วยในเวลาเดียวกันถูกไหมคะใช่ครับแผลทั้งสามแบบลักษณะเหมือนกันไหมคะลักษณะของแผลหรือบางทีบางคนมันไม่เหมือนกันเลยเหมือนไหมจริงๆมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าหายแล้วนะว่าลักษณะเดี๋ยวเราค่อยมาถามคุณหมอกันต่อว่าลักษณะของแผลนะทั้ง3แบบที่เกิดนะคะในขณะที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยที่บอกว่าต้องระวังแผลที่เท้าเนี่ยลักษณะของแผลทั้ง3แบบเนี่ยเป็นยังไงนะคะทั้ง3แบบเป็นยังไงซึ่ง อย่างที่บอกคุณหมอย้ำเลยนะคะว่าใครที่เป็นแผลคือเป็นโรคเบาหวานแล้วเป็นแผลต้องรีบมารักษาทำไมต้องรีบมารักษาคุณหมอจะได้ทำการรักษาอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจะหายเองได้เห็นไหมคะขนาดหมอแนะนำว่าวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยแตกต่างจากที่เราคิดไว้เองเลยนะคะว่าบางคนก็คิดว่าไปใส่เบตาดีนบ้างไปเนี่ยไปซึ่งคุณหมอก็ย้ำว่าอย่าให้ถูกน้ำอย่าให้โดนน้ำนะคะแผลอย่าให้โดนน้ำมาอีกกลับมาหรือยังคะกลับมาแล้วครับอีกครั้งเลยคุณหมอเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคะว่าสามแบบเนี่ยแผลทั้งสามแบบลักษณะแตกต่างกันไปยังไงคะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับก็มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแผลที่เกิดจากเรื่องเส้นประสาทส่วนปลายมันเสียนะครับมันอาจจะมีหนึ่งเรื่องคือเรื่องความผิดปกติของพวกนิ้วเท้าด้วยนะครับมีเท้าผิดรูปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละอาจจะต้องใช้นอกจากทำแผลแล้วเนี่ยเราต้องใช้กายอุปกรณ์มาช่วยด้วยหรือบางคนอาจถึงขั้นต้องใช้การผ่าตัดช่วยซึ่งแตกต่างกับในแผลที่เกิดจากเส้นเลือดส่วนปลายมันเสียพวกนี้จะเป็นแผลที่เป็นผิวหนังดำๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแผลประเภทนี้เราจะต้องให้สหสาขามาช่วยกันในการดูแลเช่นอาจจะต้องให้คุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดมาช่วยเพราะว่าแผลประเภทนี้เนี่ยยิ่งเราทำแผลยิ่งเราตัดเนื้อตายเพิ่มแผลจะยิ่งกว้างขึ้นเพราะมันปัญหามันเกิดจากเส้นเลือดมาไม่ดีนะครับซึ่งเพราะเราจึงจำเป็นต้องแยกเพราะว่าการรักษามันก็จะมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างกันอยู่ค่ะอาจจะเหมือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วบางคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ต้องรักษาได้ไหมฉันดูแลตัวเองหายเองได้ไหมปล่อยไว้คือกะว่าปล่อยให้แผลหายเองเนี้ยอันตรายไหมครับหมอก็มันอยู่หลายปัจจัยครับอย่างที่ว่า1ดูแลแผลได้ดีแค่ไหน2ระดับน้ำตาลคุมได้ดีแค่ไหน3เขามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นไหมเช่นยังสูบบุหรี่อยู่ไหมเพราะว่าถ้ามุดคนนี้เป็นปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยถ้ายังสูบบุหรี่อยู่ทำยังไงแผลก็ไม่หายครับถ้าเราไม่ได้ไปทำให้เลือดมาเลี้ยงเยอะขึ้นหรือคนที่มีกระดูกผิดรูปไปแล้วถ้าเราไม่มีกายอุปกรณ์มาช่วยเนี่ยแผลตรงนั้นมันก็จะเกิดการกดอยู่เรื่อยไปเพราะนั้นแผลมันก็จะไม่หายนะครับเพราะนั้นโอเคอาจจะต้องมาให้ประเมินก่อนถ้าสมมติว่าแผลมันไม่ได้รุนแรงสภาพคนไข้ยังดูโอเคเราก็อาจจะไม่ต้องมาทำแผลด้วยกันทุกวันอาจจะไปทำแผลที่ใกล้บ้านก็ได้แต่ในบางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยการทำแผลเองอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับค่ะสมมติว่าพี่นกเป็นเบาหวานแล้วก็มีอาการปวดบวมแดงที่เท้าไปหาคุณหมอต้องไปที่ไหนตรงไหนยังไงศูนย์ไหนแผนกไหนของโรงพยาบาลคะไปแล้วจะเจออะไรบ้างแล้วมีขั้นตอนในการรักษาหรือตรวจยังไงคะ
จริงๆมาเนี่ยก็อยากจะให้มาที่แผนกกระดูกนะครับแผนกกระดูกและข้อแล้วก็ส่วนในส่วนที่ดูแลเรื่องเท้าเนี่ยอยู่ที่แผนกสปอร์ตที่อยู่ชั้น8นะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็อย่างที่ว่าเราจะมีขั้นตอนการรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคนไข้มีแผลหรือยังหรือแค่ปวดบวมแดงเฉยๆเราอาจจะใช้แค่การเจาะเลือดหรือถ้ามุดดูแบบปวดบวมมานานแล้วอาจจะจำเป็นต้องมีการเอ็กซเรย์ด้วยเพราะเราจำเป็นต้องดูว่าบางครั้งเนี่ยการที่มันอักเสบมานานเนี่ยนอกจากเจาะเลือดอาจจะต้องดูว่ามันมีการติดเชื้อเข้าไปในกระดูกหรือยังอะไรเนี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคนไข้เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือพี่โดเข้าไปที่ศูนย์กระดูกและข้อไปถึงปุ๊บเขาจะมีการตรวจคุณหมอวินิจฉัยถูกไหมคะใช่ครับดูว่าอยู่ในลักษณะแบบไหนยังไงแต่ละแบบคุณหมอรักษายังไงคะวิธีการรักษาวิธีการรักษาคุณหมอตอบได้นะคะแต่ว่าหลุดไปแล้วเดี๋ยวเราให้คุณหมอกลับมาเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการรักษาโรคเกี่ยวกับแผลที่เท้านะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะหลังจากการรักษาแล้วค่อยถามคุณหมอว่าแล้วถ้าจะป้องกันล่ะไม่ให้เกิดแผลตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งคุณหมอเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆที่ทำให้เราเนี่ยเป็นแผลที่เท้าได้มากกว่าคนอื่นๆนะจากคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วให้ระวังแผลที่เท้าเนี่ยมาจาก4ปัจจัยด้วยกันที่คุณหมอเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายอีกครั้งนะคะว่าแต่ละแบบเนี่ยต้องระวังยังไงและป้องกันยังไงวิธีการรักษาค่ะคุณหมอต่อวิธีการรักษาสมมติว่าไปแล้วเจอแล้วแต่ละขั้นแต่ละตอนรักษาก็อย่างที่ว่าคืออันที่หนึ่งเราต้องมาประเมินก่อนต้องตรวจร่างกายนะครับอันที่หนึ่งเลยคือเพื่อแยกจากหนึ่งซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อแยกว่าเป็นแผลแบบไหนเป็นแผลจากเส้นประสาทส่วนปลายเป็นแผลจากการขาดเลือดหรือเป็นแผลจากการติดเชื้อนะครับค่ะมันถ้าเป็นจากการติดเชื้อหนึ่งมันเป็นแค่การติดเชื้อเฉพาะที่หรือว่าติดเชื้อลึกลงไปถึงกระดูกหรือยังหรือมันลามไปบริเวณใกล้เคียงหรือยังนะครับก็อาจจะต้องมีการเช็คเลือดบวกเอ็กซเรย์เข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้ามุดเป็นเราวินิจฉัยแล้วมันเป็นแผลจากการขาดเลือดเราจะต้องส่งให้คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดช่วยร่วมดูแลด้วยกันนะครับและอาจจะต้องโดยรวมจริงๆจะต้องดูเรื่องการคุมน้ำตาลของคนไข้ด้วยก็อาจจะต้องปรึกษาอาจารย์ทางด้านอายุรกรรมมาช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะอย่างที่ว่าต่อให้เราดูแลแผลดียังไงก็ตามถ้ายังคุมเรื่องเบาหวานไม่ได้มันก็ผลการรักษาก็ออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าการติดเชื้อมันเริ่มลุกลามเข้าไปในกระดูกแล้วเราก็คงจะต้องปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องโรคติดเชื้อมาร่วมดูแลส่วนทางเรื่องกระดูกเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดเข้าไปเอาเนื้อตายออกไปเอากระดูกที่มันติดเชื้อออกนะครับแล้วก็ส่งไปเพื่อเพาะเชื้อนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับเชื้อแบคทีเรียที่มากที่สุดนะครับเพราะถ้าสมมติเกิดแผลแล้วในคนไข้เบาหวานยิ่งถ้ามีภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้สหสาขาในการมาร่วมดูแลครับผมซึ่งทีมของโรงพยาบาลเราก็พร้อมที่จะร่วมดูแลให้นะครับค่ะทีนี้การป้องกันล่ะคุณหมอถ้าแบบไม่อยากเป็นแผลที่เท้าแล้วต้องมานั่งรักษาอย่างที่คุณหมอบอกมีเพิ่งแต่รักษาแผลติดเชื้อแผลอะไรจนไปถึงการผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะป้องกันยังไงดีก็อันที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องมีการตรวจเท้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินคนไข้ว่าเป็นคนที่มีกลุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะแบ่งเป็น1คนไข้ที่มีกลุ่มเสี่ยงน้อยปานกลางแล้วก็สูงคนไข้กลุ่มเสี่ยงน้อยก็คือคนไข้เบาหวานที่ยังไม่เคยมีประวัติแผลเลือดยังยังไม่เคยตัดนิ้วยังไม่มีอาการชายังไม่มีเรื่องเส้นเลือดส่วนปลายพวกนี้เนี่ยเราก็จะตรวจนิ้วเท้าอย่างตรวจเท้าอย่างสม่ำเสมอปีละครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางก็คือโอเคยังไม่มีแผลเรื้อรังยังไม่เคยตัดนิ้วแต่เริ่มมีอาการชาหรือเริ่มมีเรื่องหลอดเลือดส่วนปลายมาแล้วเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอทุก6เดือนในคนไข้ที่ความเสี่ยงสูงก็คือมีประวัติการตัดเท้ามาแล้วหรือมีเท้าผิดรูปแล้วอันเนี้ยตอนนี้ถ้ายังไม่มีแผลเราก็จะต้องนัดตรวจอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนนะครับอันนี้อันแรกก็คือตรวจประเมินก่อนว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มไหนจำเป็นต้อง follow up บ่อยแค่ไหนอันที่สองก็คือเราจะต้องให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้ากับผู้ป่วยและญาตินะครับอันที่สามก็คือเราจะต้องให้คำแนะนำเรื่องการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับคนไข้นะครับ
และอันที่4ก็คือเราจะต้องรักษารอยโรคที่ยังไม่เกิดเป็นแผลอย่างถูกวิธีเช่นคนไข้มีหนังแข็งคนไข้มีตาปลาหรือคนไข้มีเล็บขบเราควรต้องรักษาอย่างถูกวิธีก่อนที่ค่ะนะคุณหมอหลุดไปอีกแล้วนะคะจริงๆอยากจะถามข้อสำคัญมากเพราะหลายคนฝากมาเลยว่าอยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าจะมีวิธีการเลือกรองเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอาจจะเข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะก็โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy Admin เขาเนี่ยได้พูดถึงศูนย์ที่เราสามารถจะไปปรึกษาได้นะคะก็คือศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัด2กล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งเปิดบริการทุกวัน 8:00 นถึง 16:00 นมี LINE Official นะคะมีเบอร์โทรทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยซึ่งคุณสามารถเข้าไปติดต่อเข้าไปดูได้นะคะเผื่อว่าอยากจะปรึกษาเรื่องนี้เรื่องแผลที่เท้าแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องรักษาทั้งเท้านะคะแผลที่เท้าแล้วก็เบาหวานไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคุณหมอเอาเป็นว่าอีกสักครั้งหนึ่งท่านหลุดไปอีกทีพี่นุ๊กลาอะไรกันอันนี้สำคัญเพราะมีคนฝากมาเรื่องของการเลือกรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยยังไงดีโอเคครับเรื่องสุดท้ายโอเคการเลือกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็จะต้องมีหนึ่งต้องเลือกในขนาดที่พอดีคำว่าพอดีดูยังไงหนึ่งคือเราจะต้องวัดเท้าทั้งสองข้างนะครับทั้งเรื่องความกว้างและความยาวเพราะคนส่วนใหญ่เท้าสองข้างมันไม่เท่ากันนะครับอันที่สองมันไม่มีไซส์มาตรฐานเพราะว่าไซส์ของรองเท้าเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรองเท้านะครับเพราะเนี่ยจะต้องไปลองเองนะครับแล้วก็ต้องลองในตอนที่เรายืนลงน้ำหนักเพราะว่าเวลายืนลงน้ำหนักเท้ามันจะแบนออกไปอีกนะครับแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีห้องสำหรับนิ้วเท้าก็คือบริเวณส่วนปลายบริเวณที่เป็นนิ้วเนี่ยควรจะต้องมีพื้นที่ให้สามารถขยับนิ้วเท้าได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่นิ้วเท้าเริ่มงองุ้มผิดปกติแล้วเนาะอันนี้คือเรื่องขนาดอันที่สองคือเรื่องรูปแบบก็แนะนำให้คนไข้เบาหวานเนี่ยใส่รองเท้าหุ้มส้นนะครับโดยที่ส้นเนี่ยจะต้องพอดีไม่หลวมหรือไม่คับเกินไปนะครับแล้วก็ควรจะเป็นแบบที่มีเชือกผูกหรือว่ามีแผ่นแปะเพื่อที่สามารถปรับขนาดได้ตามสภาวะของเท้าเพราะบางครั้งเนี่ยเท้าบวมแล้วก็ขยายได้เท้าเล็กลงมาแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับเท้าได้นะครับโดยไม่ควรจะมีตะเข็บนะครับหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าหูคีบเพราะมันจะเสียดสีทำให้เกิดแผลง่ายทีนี้ต่อมาคือเรื่องวัสดุในการทำรองเท้าก็แนะนำให้ใช้เป็นผ้าหรือเป็นหนังนุ่มนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยอยากให้ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับหลีกเลี่ยงพวกรองเท้าที่ทำจากพลาสติกพวกยางแฟชั่นพวกนี้เพราะมันจะเกิดการเสียดสีแล้วมันก็จะเป็นแผลง่ายนะครับแนะนำให้ใส่รองเท้าแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าทุกครั้งนะครับ mm-hmm. เพื่อที่มันจะได้กระชับพอดีโดยถุงเท้าที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นถุงเท้าที่ทำจากผ้าฝ้ายไม่มีตะเข็บถ้ามีตะเข็บแนะนำให้กลับนอกออกในเพื่อหลบตะเข็บออกไป mm-hmm. นะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องการซื้อรองเท้าใหม่ก็คือถ้ามุดคนไข้เบาหวานได้รองเท้ามาใหม่เนี่ยแนะนำว่าในช่วงแรกเนี่ยอย่าใส่รองเท้าใหม่ติดต่อกันหลายๆชั่วโมงเพราะว่ามันยังไม่ฟิตพอดีกับเท้าแนะนำให้ใช้คู่เก่าปรับคู่ใหม่ไปก่อนจนกว่ามันจะปรับรูปเท้าจนโอเคมันพอดีกับเท้าเราถึงจะใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับทั่วๆไปไม่ลับอะเคล็ดทั่วๆไปในการเลือกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานคุณหมอจริงๆมันมีรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะไหมคะหรือว่าไม่มีต้องตัดไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่จำเป็นถ้าสมมุติเรายังเป็นคนไข้กลุ่มที่เป็นมีความเสี่ยงต่ำเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้รองเท้าตัดจริงๆไอ้คำว่ารองเท้าที่ตัดเฉพาะรองเท้าเบาหวานเนี่ยเราจะแนะนำในคนไข้ที่มีความผิดรูปของเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจุดกดของเท้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่คนปกติแล้วเพราะตรงนี้อาจจะจำเป็นต้องเขาจะเรียกกายอุปกรณ์มาช่วยในการที่เขาเรียกว่าออฟนะคะรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงเอาเป็นว่า
เราอย่างนี้เลยดีกว่าสรุปรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะติดตามสอบถามรายละเอียดเพราะตอนนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนน่าจะเลือกรองเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนี่จะได้เลือกรองเท้าของตัวเองได้แล้วคุณหมอมีให้เคล็ดลับให้รายละเอียดแล้วว่าจะเลือกยังไงทํายังไงนะคะใส่แบบไหนทั้งถุงเท้าทั้งรองเท้าส่วนถ้าจะติดตามรายละเอียดและสอบถามนะคะตอนนี้ทีมงานก็ขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะมีรายละเอียดขึ้นไว้ให้ว่าถ้าคุณสนใจรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลที่เท้าในระหว่างที่เป็นเบาหวานซึ่งต้องรักษาควบคู่กันไปเนี่ยนะคะติดต่อที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดสองกล้องของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวันเวลานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ LINE ทุกอย่างเนี่ยขึ้นไว้ให้เรียบร้อยคุณสามารถอาจจะคอมเมนต์นะถามไปในคอมเมนต์ในไลฟ์ของเราก็ได้เดี๋ยวจะให้แอดมินของเพจของโรงพยาบาลเนี่ยมาตอบให้เอาเป็นว่าหมดเวลาของดร.ออนแอร์สำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณหมอวิภูสมสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้าและข้อเท้าจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนิตยาส่วนคุณหมอเนี่ยลาไปได้นิตยาเนี่ยลาส่งท้ายช่วงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ